ันจะถามว่า implement อีก2อันไหมว่าเอาไงทำ implement ไม่ได้กินข้าวแน่นอนนะฮะข้าวไม่ได้กินแน่ๆเอาละครับดูต่อเราจะได้เมธอดที่เราทำ implement อัตโนมัติมาเนี่ยชื่อว่า on resource ready อีกอันดีไหมครับมันจะมีพารามตัวหนึ่งที่ส่งค่า bitmap คืนมาให้เราคือชื่อว่า resource bitmap อันนี้ที่ผมไฮไลท์อยู่ในจอนะครับเห็นไหมฮะทุกคนมีไหมฮะบิทแมปที่เป็นรีซอร์สอันนี้คือมาให้เราให้เราสั่ง img.setimagebitmap เอารีซอร์สโยนเข้าไปตรงเสร็จในกรณีที่การทำงานบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากได้รูปที่เป็นบิทแมปออกมาวิธีนี้มันจะแปลค่าคอนเวิร์ตค่าเป็นบิทแมปให้เราครับอัตโนมัติวันนี้พี่ๆมารู้วิธีนี้ก็จะแปลกใจว่าเอาแล้วใช้กายโดยปกติก็เร็วดีอยู่แล้วนะฮะไม่ได้เป็นไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตอนที่เราไปทำงานเนี่ยอาจจะมีบางครั้งที่เราต้องการจะได้รอไฟล์ที่เป็นบิตแบบวิธีเนี้ยจะเป็นการเรียกได้ว่าเป็นคอนเวิร์ตภาพนั้นให้มาเป็นบิตแบบให้เรานะครับเพราะบางครั้งเราจะไปทำภาพลายน้ำหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้บิตแบบถ้าเราจำบทที่เราเรียนเรื่องกล้องกันนะครับที่เรามีภาพเป็นภาพเป็นลายน้ำเป็นวางบทอะไรพวกนี้มันจะใช้บิตแบบมาต่อเราถามว่าเราจะทำไงให้บิดแบบมาวิธีนี้เราจะได้รอไฟล์ที่เป็นบิดแบบนะครับบรรทัดเดียวนะครับ117บรรทัดนี้เซตรีซอร์สเราหลังเลยครับปิดนะครับที่หนึ่งมาแน่อ๋อลืมบอกไปอย่าลืมดอทซับติดตอนสุดท้ายมีดอทซับติดด้วยนะครับมีดอทซับติดด้วยยิงไว้บ้างครับขอบมาเอนเทอร์เอ้ยคอนโทรลเคาะประตูเคาะอันแรกเอนเทอร์เครียดเลยแดงๆขึ้นมาละเอ้าครบเลยนี่ฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายภาพเป็นวงกลมภาพเป็นวงกลมเลยภาพต้องเป็นวงกลมส่งรีซอร์สได้ส่งบิตแมปเข้ามาตัวแปรเราชื่อบิตแมปไม่ต้องเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมพี่โอชื่อบิตแมปผมชื่อรีซอร์สพี่ชื่อรีซอร์สพี่โอชื่อบิตแมปเสร็จตอบซับมิดแล้วก็หลังนี่เลยหลังอันเลยครับพี่ถ้าจะต้องเป็นรูปวงกลมนะฮะถึงจะถูกต้องถ้าจะต้องเป็นรูปวงกลมต่อไปมาแล้วกดเลยมาแล้วเป็นรูปวงกลมไอสิ่งที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยมันคือดอทเซอร์เคิลนะฮะตัวนี้นะฮะเราจะไปใช้ตรงไหนก็ได้จริงๆไม่ต้องทำเกี่ยวกับแบบก็ได้ไปใช้ข้างบนก็ได้แต่จะเป็นรูปวงกลมก็ได้ทำแบบนี้อยากจะเป็นรูปคอนเนอร์ที่มุมเป็นขอบบนก็ไปใช้ราวคอนเนอร์นะครับปุ่มถัดไปปุ่มที่5ครับผมให้ทุกคนไปโฟกัสนะฮะผมจะไม่ได้บอกวิธีให้มีแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วเปลี่ยนแค่บิตแบบให้เป็น as drawable ครับแล้วทุกอย่างก็ทำเคาะเหมือนเดิมเคาะเหมือนเดิมภาพรีเมนภาพ image ก็จะไม่เสร็จนะฮะอันเดิมเนี่ย set image บิตแมปอันนี้ set image drawable นะฮะผมโยนสิ่งที่เข้าไปโหลดว่า URL 4 URL ที่4ตรงนั้นนะฮะ URL ที่4 URL 4นะฮะโยนเข้าไปใช้เหมือนเดิมเลยนะครับดิวเว้นวรรคอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเคาะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะจากเดิมเป็นแอดอีกแบบที่เป็นแอดดอทในรูปนะครับพี่โอ๊คก็เอนเทอร์คลิกนั่นนะครับพี่โอ๊คต่อเลยจะเสร็จแล้วลืมดอทซับมิดตอนสุดท้ายนะครับลืมดอทซับมิดตอนสุดท้ายอันนี้ใช้คอนโทรลแล้วก็ท็อปอ
รอยโบนะฮะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเซตติเมตบิดแมปผิดครับห้ามเซตติเมตบิดแมปที่รอยโบนะฮะต้องเซตติเมตรอยโบนะฮะถูกต้องสับมิดแล้วก็หลังได้เลยครับที่หนึ่งบาทเลยนะฮะรอยโบอันนี้อันอ่า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 อ่
คอลัมน์นะครับให้ทุกคนลองแก้ตัวอีกทีครับบรรทัดเดียวนะครับบรรทัดนี้ครับโหลด URL เข้าไปแล้วนะครับ File Bitmap Transform เดี๋ยวแต่ข้างในให้ชื่อว่า New เว็บว่า Ver Transformation ครับ Ver Transformation นะครับลองดูนะครับลองเปลี่ยนโหมดข้างในเป็น Ver Transformation ตัว White Edge Filter มีปัญหา GPU รันไม่ได้ครับแต่ตัวนี้ผมรันผ่านแล้วทำภาพเลยครับเออทานฟอร์มิชั่นค่าใส่ไปสักที่5ครับภาพที่โหลดมาจะต้องเบอร์เบอร์แม่นเบอร์แล้วแดงก็ได้อย่างนั้นละไอตัวนี้คือวาซาบิงานนะครับอะไรครับแดงเป็นแล้วครับถูกต้องครับแดงอัลล่าครับติ๊กไปสองชั้นเลยตัวแรกไม่ต้องเอาเฉพาะว่าอันเลยครับตัวนี้จะต้องได้แล้วนะครับเพราะเพื่อนๆได้หมดแล้วเดี๋ยวพยายามแล้วถ้าเบอร์นะได้ไหมอะไรครับแกเออโอเคได้มาเป็นฟิลเตอร์แล้วต่อไปครับให้ลองเป็นฟิลเตอร์ที่2บ้างนะครับเปลี่ยนนะครับไส้ในนะครับจากเมื่อกี้ไอเบอร์นิวเบอร์นะครับให้ไปใช้New Color Filter Transformation ครับผมลองใช้นะฮะแล้วก็ใส่รหัสสีเข้าไป B8 หลักนะครับ F ไอชาร์ป88เนี่ยมันเป็นเหมือนอัลฟานะครับนี่ฮะทำให้รูปมีสีแดงมาครอบได้แล้วนะฮะสีแดงมาครอบได้แล้วรหัสสีเมื่อไหร่ที่มี8หลักเนี่ย2หลักข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอัลฟานะครับความเป็นแบบโอปาซิตี้นะครับ88นั่นก็น่าจะประมาณสัก 70% อะไรอย่างเงี้ยได้New K Scale Transformation ไม่ต้องส่งภาพไม่ใช่นะครับ New K Scale นะครับให้ภาพเป็นขาวดำนะครับ New K Scale นะฮะภาพขาวดำนะเหมาะมากช่วงนี้นะฮะ New K Scale นะฮะปีโอเสร็จแล้วใช่ไหมฮะดูเลยฮะยากที่สุดละเป็นมัลติกนะครับเป็นแบบผสมกันนะครับให้ประกาศอย่างนี้ครับมัลติทรานส์ฟอร์เมชันทุกทีเราจะมีแค่มัลติทรานส์ฟอร์เมชันตัวเดียวเราจะเอา2ตัวมารวมกันครับมัลติทรานส์ฟอร์เมชันนะครับข้างในนะรับค่านะครับต้องคืนค่าเป็นบิตแมปออกมาได้นะครับแล้วก็ตัดตัวแปลชื่อมัลตินะครับเท่ากับ new multi transformation นะครับ
ข้างในผมเปิดปิดวงเล็บผมต้องการพารามิเตอร์2ตัวที่เป็น transformation ก่อนให้ได้นะครับ transformation ที่1ผมบอกว่าเนี่ยเหมือนไอ้บนเลย k scale ผมบอกว่าเอา k scale มา1อันนะครับอันที่2ที่เราไม่ได้ทำทีนะฮะแต่ว่าเรามาลองทำดู round corner transformation นะฮะ round corner transformation ต้องการประมาณ128นะฮะ1280นะครับแล้วก็ต้องการแค่ด้านล่างไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราทำราวคอร์เนอร์ใช่ไหมครับมันจะ4ด้านขอบจำนวนทุกด้านนะครับแต่อันเนี้ยเราทำแค่ด้านเดียวคือด้านล่างนะครับรัศมี128นะครับมาที่0นะฮะตรงนี้รัศมี128มาที่0ทำเฉพาะด้านล่างนะครับคอร์เนอร์ท้ายบอททอมถ้าเราไม่ใช้วาสบิเราจะทำขอบบนเฉพาะด้านล่างเดียวไม่ได้สรุปก็คือมัลติตัวนี้หนึ่งคือทำเกรสเกลนะครับสองก็คือทำให้ภาพมีขอบบนด้านล่างนะครับแล้วก็แอปพลายด้านล่างมาได้เลยลองดูดีไหมว่าได้ไม่ได้อันนี้ตัวยากเลยดอทโหลดแล้วดอทแอปพลายนะครับปิดแบบทานฟองแล้วก็ส่งค่าที่เป็นมัลติเข้าไปสุดท้ายก็ดอทอินทูจบนะฮะก็ไปรับได้เลยค่าจะต้องเป็นขอบมนด้านล่างและสีเทาถูกต้องเป็นขอบมนด้านล่างและสีเทาใช่ไหมฮะนี่ฮะส่งไปแล้วใช้ทางคอมมาส่งไปแล้วที่หนึ่งก็เห็นเพราะว่าภาพมันเป็นการผลิตที่หนึ่งต้องทำภาพที่หาย่อยเอาคือมีโหมดโหมดเยอะก็ไปแทนเบอร์ที่มีเบอร์เบอร์สามหาภาพย่อยเอาคือที่เป็นแต่จอเอาแบบไม่มีการแบบมีภาพเบอร์ไหนที่มันเป็นจอย่อยเอาสามเป็นแต่ไปอันนี้ตัดที่ไปเราก็จะใช้ภาพที่อยู่บนออนไลน์ได้แล้วเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับเปลี่ยนแคสก็ได้มันมีภาพมีอะไรต้องหาภาพที่มันมีอะไรภาพที่มีเช่นว่าในรูปร่างเลยใช่แคสก็มีได้แน่นอนThank you.
ถ้าที่ผมค